ว่าณแตเนี่ยเลี้ยงหนูพุกเขาเรียกหนูอะไรหนูพุกป่ะหนูพุกครับหนูพุกนะฮะแล้วเขาบอกว่าชมพู่ไปทำหนูพุกตายณแตเลยแค้นเลยฆ่าหลานตัวเองคือถ้าญาติพูดอย่างนี้นะขอโทษด้วยนะครับอย่างนี้เลยค่ะดีถูกไหมฮะค่ะอ่ะโอเคถ้าทำตายเนี่ยคงไม่ใช่ครับเพราะว่าหนูอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยมันหลายพันตัวครับตายตัวนึงเราชำแหละหนูเนื้อขายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาบอกมีหนูราคาโอ้โหเป็นแสนเป็นอะไรสักอย่างแล้วณแตรักมากไม่มีครับไม่มีหนูราคาเป็นแสนนะครับถ้าเป็นแสนเนี่ยผมว่าผมนั่งเนี่ยน่าจะรวยตั้งนานแล้วครับเออคงไม่มาทำไรทำนาหรอกครับทุกวันนี้คนยังด่าเราอยู่ไหมด่าครับด่าทุกวันอย่างเช่นอะไรบ้างคุณโดนอ่ะผมขอดูหน่อยคือส่วนมากเขาจะด่าว่าเป็นณแต200ก็คือไปขโมยหนูพ่อตามานะครับไปขโมยหนูพ่อตามาแล้วก็ว่าเราเป็นคนที่โกหกนะครับครับแล้วก็เยอะครับเยอะใช้ถ้อยคำเยอะเยอะถักถางแล้วก็พูดทำร้ายธุรกิจเราจนเราขายของไม่ได้ครับ คือผมขายหนูเนี่ยเดือนนึงก็หลายหมื่นนะครับแต่ตอนนี้คือตั้งแต่หลานหายเนี่ยไม่สามารถที่จะขายหนูได้เลยครับครับทีนี้อันหนึ่งผมขออนุญาตถามหน่อยมันจำเป็นต้องถามนะผมขอโทษถ้าเกิดถามไปแล้วดูไม่ดีไม่สุภาพนะครับ เหตุการณ์ที่แม่กับน้ากับพ่อถูกด่ามันก็นานนะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเมื่อ7เดือนก่อนที่น้องเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาดังๆนะฮะวันนี้ทำไมเพิ่งมาทำไมเพิ่งจะมาร้องไม่ใช่เพิ่งจะมาถูกด่าวันนี้นะคุณถูกด่ามัน7เดือนทำไมไม่ร้องมาอีกเดือนก่อนต้องมาร้องตอนนี้เป็นไปได้มั้ยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจตัวเองตอนนี้ไม่ค่ะแม่จะขออธิบายว่า2เดือนแรกเราต้องวุ่นอยู่